สวัสดีค่ะงาน DIY วันนี้ครูจะแบ่งปันการทำแมสก์หรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโรคติดต่อทางลมหายใจและน้ำลายนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือผ้าฝ้ายผ้าซับด้านในกรรไกรแบบตัดดินสอดำไม้บรรทัดได้พร้อมเข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดอีลาสติก2เส้นแล้วก็เตารีดค่ะวันนี้เราจะทำแบบ3จีบนะคะลงมือกันเลยค่ะเราจะออกแบบตัดซะก่อนนะคะโดยใช้กระดาษเนี่ยยังอยู่ที่18 คูณ 18นะคะเหมือนแบบที่1ที่2ที่3เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะจะใช้ขนาดนี้คือกว้าง18ยาว18เซนติเมตรขีดลงมา4เซนติเมตรนะคะด้านนี้ก็เหมือนกัน4เซนติเมตรด้านล่าง4เซนติเมตรซ้ายขวา4เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาแบ่งเป็นช่องละ1เซนครึ่งนะคะหรือ 1.5 เซนติเมตรนะคะทุกๆช่องเลยจนมาถึงเส้นที่เราขีดแบ่งเอาไว้ข้างล่างแล้วก็จะเขียนตัวเลขเรียกว่าจุดที่1จนถึงจุดที่8นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะพอออกแบบแล้วเราก็มาทำเลยโดยใช้ผ้าฝ้ายนะคะแล้วครูก็จะมาวางตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องพัดที่ผ้าอันนี้เราเผื่อเย็บแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเท่ากับแผ่นที่เราออกแบบนะคะแล้วก็จุดขีดตามที่เราจุดเอาไว้เราใช้ผ้าด้านผิดนะคะด้านถูกกับด้านสวยอยู่ด้านนี้นะวันนี้ครูจะสอนแบบทบนะคะเพราะผ้าเรามีมากแล้วเราก็จะได้ทุ่นเวลาในการเย็บผ้าได้ไม่เสียเวลานะคะโดยการสั่นทบตรงนี้ก็ตัดไม่ให้มันเคลื่อนเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันผ้าเคลื่อนแล้วเราก็ตัดตามเส้นได้แล้วส่วนผ้าซับด้านในเราก็ตัดแบบเดียวกันค่ะพอคลี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาจุดนะคะตรงนี้เราไม่ต้องเย็บเพราะฉะนั้นไม่ต้องเผื่ออะไรแล้วเราก็วัดลงมา4เซนติเมตรนะคะดูตรงนี้จุดเอาไว้นะคะด้านล่างก็จะ4เซนติเมตรเหมือนกันแล้วเราก็จะมาแบ่ง1ครึ่ง1เซนติเมตรครึ่งนะคะมันก็จะมาลงเส้นสุดท้ายพอดีทีนี้ครูจะเรียกว่าจุดที่1จุดที่2ที่3ไล่มาจนถึงจุดที่8นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันมาข้างบนลงมา4ข้างล่างก็4แล้วเราก็จุดช่องละ1ครึ่งหรือเขาเรียก 1.5 นะคะมันก็จะมาลงตัวพอดีถ้าขีดมันก็จะเป็นอย่างนี้เส้นนี้ก็ตรงเส้นนี้เส้นนี้ก็ตรงเส้นนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะเราก็จะเรียกว่าจุดนี้จุด1จุด2จุด3จนถึงจุด8ทีนี้มาดูตามนี้เอาจุดที่8เนี่ยข้ามไปจุดที่6นะคะคือช่องเว้นช่องแล้วเราก็กลัดด้วยเข็มหมุดเอาช่องที่5ไปช่องที่3กลัดเอาไว้ช่องที่2ข้ามช่องที่1แล้วไปวางข้างบนเลยก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันเส้นก็จะตรงกันนะคะตรงนี้ไม่ต้องยุ่งอ้าวนี้ก็เหมือนกันจุดที่5กระโดดไปจุดที่3คือช่องเว้นช่องนั่นเองช่องนี้ก็มาช่องนี้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ได้3เกล็ดจะได้3จีบเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บใช้อิลาสติก2เส้นยาวเส้นละ20เซนติเมตรนะคะไม่งงนะคะตรงนี้จ
จัดให้เรียบร้อยอย่าให้เขาไขว้กันเรียงให้ดีแล้วก็มาวางที่มุมอันนี้ก็วางมุมนี้นี้จัดให้เรียบร้อยวางมุมในก่อนเพื่อความสะดวกนะแล้วก็กดตรงนี้ใช้เข็มหมุนนี่เราก็จะมาขีดรอยเย็บนะคะครึ่งเซนติเมตรนะคะประมาณครึ่งเซนติเมตรถ้าเย็บจับก็1ตีนผีค่ะส่วนด้านนี้สำคัญมากเลยเราก็ขีดเฉพาะที่เราเย็บตรงนี้นะคะให้ว่างเอาไว้2นิ้วเพื่อเราจะกลับด้านในออกมาเพื่อเราจะกลับผ้านะคะเรามาลงมือเย็บกันเลยใช้ได้2เส้นนะคะก็หมดก้นให้เรียบร้อยเราเริ่มจากตรงนี้ต้นตะลุยเหมือนเดิมค่ะคือการแทงขึ้นแทงลงทีๆตะเข็บก็จะเป็นอย่างนี้พอมาถึงตรงมุมจะเจออิลาสติกนะคะตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะเพื่อให้ความแข็งแรงมั่นคงของก็จะเย็บหลายๆครั้งก็เรียกย้ำเข็มนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดเวลาเราสวมใส่ใบหูมันจะดึงรั้งถ้าจะทำให้อิลาสติกหลุดได้ง่ายเย็บไปเรื่อยๆนะคะจนถึงมุมพอถึงมุมแล้วก็จะย้ำเข็มถ้าคนไหนมีจักก็เย็บจักเลยค่ะรวดเร็วแล้วก็ตะเข็บเขาก็จะสวยแต่นี่เราไม่มีจักเราก็เย็บด้วยมือของเราขอให้มีเข็มกับได้นะคะไปนั่งเย็บที่ไหนก็ได้จนมาถึงมุมสุดท้ายเราก็ย้ำอีกก่อนจบเราก็ขมวดก้นเข็มสักหน่อยแล้วก็ตัดได้ตัดเข็มหมุดออกให้หมดนะคะเดี๋ยวอันตรายจะปักมือเราถ้าเราหลงเหลือเอาไว้อ้าวออกหมดแล้วแล้วเราก็มาตัดมุมตัดคลิปที่มุมทุกมุมค่ะแล้วเราก็กลับด้านสวยออกมาค่ะตะเกียบแย่เข้าไปเราก็ปลิดออกมานะคะใช้ไม้ตะเกียบเนี่ยแย่เข้าไปตรงมุมจัดให้สวยงามเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเป็นช่องที่เรากลับด้านเมื่อกี้เราก็ใช้เข็มมาสอยใช้ได้เส้นเดียวก็พอค่ะขมวดก้นก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาสอยปิดช่องนี้นะคะโดยการซ่อนปมเข้าไปข้างในแล้วก็สอยต่อลอดด้านบนแล้วก็มาสกิดข้างล่างก็เรียกว่าสอยนะคะหมดลายเข็มก็เรียกว่ามัดให้แน่นตัดได้ออกค่ะแล้วเราก็นำไปรีดค่ะจัดกลีบตรงนี้ให้มันสวยงามแล้วก็รีดอันนี้เป็นแบบสามจีบนะคะรีดง่ายผ้าฝ้ายมันโปร่งค่ะสวมแล้วไม่อึดอัดรีดให้เรียบให้สวยงามน่าใช้เนี่ยเสร็จแล้วค่ะน่าใช้ค่ะเป็นการใช้ฝีมือของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเย็บจักและเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราภูมิใจนะคะทำบ่อยๆก็จะเกิดทักษะแล้วเราก็ทำใช้เองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวหรือไม่ก็แจกเพื่อนได้ค่ะการทำแมสก์หรือหน้ากากอนามัยที่ครูนำมาแบ่งปันคงมีประโยชน์แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำมาแบ่งปันอีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ